สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำหนังเรื่อง Wild Wild West นะครับหรือชื่อภาษาไทยคู่พิทักษ์ปราบอสูรเจ้าโลกครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวแอคชั่นคอมเมดี้ตะวันตกนะครับออกฉายเมื่อวันที่30มิถุนายน2542ทำรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศไปทั้งหมด 222.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับกำกับการแสดงโดยแบร์รี่ซอนเนเฟลนะครับแสดงนำโดยวิลสมิธแสดงเป็นเจมส์เวสนะครับเควินไคลนะครับแสดงเป็นอาร์ติมุสกอร์ดอนซัมมาฮาเยตนะครับแสดงเป็นลิต้าเอสโกบาร์เคนเนตบาร์นาร์ดนะครับแสดงเป็นด็อกเตอร์เลิฟเลสเรื่องย่อนะครับผู้กองเจมส์เวสทหารสหรัฐได้พยายามตามสืบจับนายพลเลือดสาดแม็กกาดเขาได้ตามสืบมาจนพบนายพลเลือดสาดแม็กกาดในบาร์แห่งหนึ่งซึ่งก็ได้มีนายตำรวจสหรัฐอาร์ทมุสกอร์ดอนคอยตามสืบเรื่องนี้เช่นเดียวกันในตอนแรกเนี่ยทั้งคู่ไม่ได้รู้จักกันจึงทำให้นายพลเลือดสาดแม็กกาดหนีไปได้ทหารอเมริกันถอยไปให้พ้นคุณผู้หญิงจะไม่ใช่คุณผู้หญิงแต่เป็นตำรวจอเมริกันแกจะถอยไปต่อมาประธานาธิบดีสหรัฐได้เรียกตัวทั้งคู่เข้าไปพบและได้มอบหมายภารกิจให้ทำร่วมกันทำงานร่วมกันเลยครับด้วยความเคารพครับท่านจะขอพวกคุณต้องทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดครับนั่นแหละที่ผมจะพูดก็คือให้ตามสืบและช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์ที่หายตัวไปมากมายในขณะนี้ซึ่งผู้กองเจมส์เวสเนี่ยมีความสามารถทางด้านร่างกายรอบตัวส่วนนายตำรวจกอร์ดอนเนี่ยเก่งในเรื่องกลไกและการปลอมตัวทั้งคู่ได้เริ่มต้นสืบที่นายพลเลือดสาดแม็กกาดแต่แล้วทั้งคู่ก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายพลเลือดสาดแม็กกาดเนี่ยเป็นแค่คนคอยรับคำสั่งผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดอ่ะก็คือด็อกเตอร์เลิฟสเลดหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่สนุกมากๆอีกเรื่องนึงเลยนะครับมีทั้งอาวุธอุปกรณ์ไฮเทคหุ่นยนต์แมงมุมยักษ์และมุกตลกที่มีมาตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครๆที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็จะมาคอยแนะนำหนังสนุกๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดยังไงก็ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับดีใจที่แวะมาเยี่ยม